ดาตัวนี้ก็คือยูซอรีนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัลตราเซนซิทีฟขออนุญาตอ่านอะควาโนลิชิ่งครีมนะคะอ่ะบอกก่อนว่าไม่ได้เก็บกล่องไว้พีนี้เนี่ยความชุ่มชื่นเรื่องของบานยูซาลีนอะคิดว่าทุกคนอะน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าเขาทำได้ดีมากๆรุ่นเป็นรุ่นครีมกับเจลครีมนะคะเราจะทาตัวครีมให้ดูแอบเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยทามือปกติจะทาแต่หน้าปริมาณเขาจะ50มิลนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ700ถึง800กว่าบาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นบางช่วงเนาะคือพอทาไปอ่ะก็รู้สึกว่าครีมอ่ะมันจะนุ่มๆอันนี้นุ่มจริงนะเราไม่ได้อวยนะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เราเราพูดในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งแล้วสิ่งที่ประทับใจของตัวนี้เลยก็คือน้องอ่ะทิ้งความชุ่มชื้นไว้ได้แบบดีมากๆตั้งแต่กลางคืนยันจริงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วก็เราได้มีการคุยกับเพื่อนที่ใช้ตัวนี้ด้วยอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญอ่ะคือความหนืดอ่ะมันไม่ได้มีความหนืดขนาดนั้นมันแค่รู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นครีมอะตอนที่ยังไม่ได้ซึมอะอยู่บนผิวอยู่นิดนึงแต่เนี่ยไม่ได้หนืดหนับแล้วก็สักพักหนึ่งอะก็จะหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอะมาเคลือบผิวไว้ส่วนเรื่องความชุ่มชื้นก็อย่างที่เราบอกไปว่าทำได้ดีจนถึงเช้าจริงๆเอาง่ายๆว่านอนในห้องแอร์ตัวนี้ก็คือไว้ใจได้เลยนี่ให้ดูผลิตภัณฑ์กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้น่ะเราอาจจะไม่ได้มีการพูดอะไรเยอะมากเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จักแบรนด์ยูซอรีนกันดีอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นแบรนด์นึงที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ในเรื่องของเวชสำอางแล้วก็การให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างดีมากๆถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อยากจะคอมเมนต์อะไรคุยกันอ่ะคอมเมนต์คุยกันได้นะบางทีเราแบบรีวิวคนเดียวแล้วก็คอมเมนต์คนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันครอบคลุมไหมหรือว่าทุกคนอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย